ใช่ไหมฮะยังอยู่ที่ไปดูที่สุราษฎร์ธาน,นีหน่อยนะครับมีเหตุการณ์ที่ประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาพยายามที่จะไปปิดล้อมเรือตรวจการเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดเป็นแบบนี้ฮะคือว่าชาวประมงพื้นบ้านจังสุราษฎร์ธาน,นีครับเขาเอาเรือหางยาวเนี่ยนะครับไปกดกดันเจ้าหน้าที่ครับว่าให้มีการปล่อยเรือประมงที่ทําประมงผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือว่าเรือประมงพื้นบ้านกว่าสิบลำซึ่งก็เป็นชาวประมงประมาณสักถึงร้อยคนนะครับเข้าล้อมเรือตรวจการ ตำรวจน้ําของสุร,ราษฎร์ธานีขณะที่กําลังลากจูงเรือประมงที่ทําประมงผิดกฎหมายที่เจ้าหน้าที่สอนชนเนี่ยตำรวจน้ําแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมงอําเภอชายา,ยาเข้าไปตรวจจับในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเขตอำเภอชาย,ายานะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังลากจูงนั้นนะครับชาประมงเนี่ยได้กดดันให้มีการปล่อยเรือประมงที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ใช้เครื่องมือคลาดหอยนะครับเพื่อทําการประมงด้วย โดยกลุ่มชาประมงเนี่ยได้มีการขับเรือนะครับมาประชิดกับเรือตรวจการตํารวจน้ําที่กําลังลากจุงเรือมีขนาด9ถึง10ตันครอส้วยเป็นเรือที่ทําประมงชายฝั่งครับก็ใช้เครื่องมือพาณิชย์ที่ผิดกฎหมายประมงที่บริเวณปากร่องแม่น้ําตาปีพื้นที่นะครับตะบ,บนคลองนะฮะที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน,านีแล้วก็มีท่าทีว่าจะบานปลายด้วยขณะที่เรือตรวจการของทหารเรือจํานวน3-4ลำครับ ทำได้เพียงลาดตระเวรรอบๆที่เกิดเหตุเท่านั้นจากนั้นนี่นะครับชาวประมงเนี่ยใช้เรือหางยาวเกือบ30ลําลครับทยอยกันมาที่บริเวณปากร่องน้ําอ่าวบ้านดอนกดดันเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยเรือให้ได้โดยที่มีนายอนุชาบินมูซาหรือว่าบางบัดบินมูซาฟาร์พ่อค้าลูกขอยแครงนะครับที่ว่าเป็นข่าวกรณีล้อมรถตํารวจที่เป็นชนวนเหตุให้เกิดการบรูรณาการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอนก็เป็นแกนนํากําลังเจรจาก,กับนายกิติศักดิ์ กเกษมพันธ์คุณประงมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิ